ล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยเออไปทำอะไรครับบ้างเตะก้านคอครับจังหวะเขี่ยขาหน้าแล้วก็ขึ้นก้านคออืดอืดเคยนี่อืดมากสามยกแรกเป็นไงเรียกสามยกสามยกหนึ่งยกสองนั้นไปได้ยกยกสามเริ่มสึกว่าเริ่มอืดเลยครับแล้วพอมาได้ก้านคอแล้วตอนที่เขาพาคอลงมาตีวงแหวนตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นจังหวะมันได้เปรียบอะครับจังหวะเพื่อนเสียหลักก็เตะเดิมก็คือโดนวันนี้เข้าใจผลงานไหมครับก็ยังไม่ค่อยพอใจครับรู้สึกว่าอืดมากครับไปยกเลขไปได้ครับแต่พอไปหยับออกอาวุธเรื่อยๆแล้วมันอืดครับสาเหตุที่อืดเพราะอะไรครับไปนี้หยุดไปนานครับหยุดไปนานด้วยหายไปนานแค่ไหนหลายเดือนอยู่ครับหายไปทำอะไรแล้วไม่มีรายการไม่มีรายการเพราะว่าลืมซ้อมกับโบเองมั่งอะไรมั่งครับไปล่าสุดเราแพ้แพ้อภิเดชที่ช่องเจ็ดเกมก็ถ้าว่าขอต้องฟ้องไปแล้วส่งทางไปถ้าว่าฟ้องดิฟก็ขอเกมมือเลยครับแล้วสภาพร่างกายไปนี้เป็นไงบ้างครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ 80% 70% เยอะจุดไหนเนี่ยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็หลายเรื่องเลยครับทั้งสภาพร่างกายกำลังเลยเยอะไปหลายเรื่องคิดว่าลูกเกมเนี่ยวันนี้คิดว่าจะมาแบบไม่ตุ่มหยกไหมที่วางวางครับวางผมกะวางจะเดินขู่ฟ้องแต่ยกแรกครับแล้วก็พอทำไปแล้วก็นั่นแหละครับตามเกมวันนี้ก็ช่วงสั้นก็เหมือนเริ่มเดินช้าเหมือนครับใช่เหมือนตื่นแล้วแต่ก่อนอะไรแบบจีบมีไหมครับไฟนี้ไม่แน่ใจเลยครับก็ต้องรอชมอีกทีสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณโค้ชบูมเจวิลครับแล้วก็ขอบคุณเสียโกฮูเสียชัยขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาครับแต่ว่าขึ้นมาเก็บตัวที่สองชั่วโมงมีชัยเริ่มหนักสุดท้ายเลยครับฝ่าย FC แฟนบูมติดตามเราไฟหน้าครับไฟหน้าก็ช่วยติดตามที่อยู่ข้าวใบหนึ่งจะทำให้ดีกว่านี้